ฮายาเตะนี่ผมจะเป็นให้อาเต้ตลอดแหละก็ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับซาต้าแล้วก็อาต้าแล้วก็เป็น AGA AGE AGAG ATA กับ ATE คุณดูตัวท้ายดิอาต้ากับไอฮายาเตะพร้อมเรียงกันกับซาต้าอาต้าแล้วก็ฮายาเตะขออีกรอบได้ไหมซาต้าอาต้าและก็ฮายาเตะเรียกเป็น ATA กับ ATE ATA คุณดูตัวท้ายคุณดู3ตัวท้ายเอวะโอ้โหคุณตาบอดเลยคุณมองไม่เห็นคุณวันนี้พกมาในจอนหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงอ่ะก็ไม่ได้แกล้งโง่ด้วยชอบตรงนี้ซึมจริงสุดท้ายแล้วนะเขาไม่เอาเซเนียลนะครับเอาเป็นคริสติกกับคริกแนกมาเฮ้ยคุณจับกราเคมาจริงเหรออืมจีอาร์อาร์คเปล่าอ๋อจิรักเคหรือว่าจริงๆแล้วเป็น AKA ซิปเปลี่ยนให้ไม่ทันเลยว้าวมีน้อยเวคุณลงมันก็ดีครับเอาตัวที่ไม่ต้องเลี้ยงแล้วทำท่าจะเล่นคิกซี่อยู่ดีแบนไม่ต้องเลี้ยงด้วยจ่ายเองนักเลงพอคนมีตังค์ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดได้ข่าวว่าคุณเน่เรียกว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ได้ฉีกเรียกว่าแบบว่าวินเลยอ๋อเรียกว่าช่วงนี้แบบจ่ายไปเยอะทำหน้าตาเหมือนมีตังค์ไว้ก่อนอ่ะทำแบบเหมือนมีคนมีตังค์ครับทำอะไรแบบเอ้ยโอนเดี๋ยวโอนให้ตังค์เราเป็นเรื่องของการใช้เงินในอนาคตครับผมนะฮะเป็นนี่เป็นคนมีเครดิตภาษาดีๆก็คนมีเครดิตเครดิตดีชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะใช่ฮะครับเหตุผลที่ต้องลุกมาทำงานทุกวันก็คือเป็นนี่ถ้าไม่เป็นนี่โอ้นอนอยู่บ้านสบายแล้วฮะอันนั้นน่าจะไม่ได้เป็นนี่พิการนอนอยู่บ้านเลยเฉยไม่ลุกแล้วผมเลยก็ไม่แน่นะผมเคยมีชีวิตแบบว่าแบบอยากจะนอนแบบหายใจทิ้งไม่วันนึงเต็มๆเลยวันเดียวยังเหลืออะไรวันก็ได้ขอวันเดียวพอเพราะยังเป็นนี่อยู่ครับนะครับผมชอบ mindset attitude ของคุณมากครับบ้านปลายชีวิตนี่จะนอนแบบว่าเปลอยู่หน้าบ้านนอนให้มันเปลืองอากาศหายใจโลกเล่นอ่ะน้องๆให้ดูทางบ้านนะฮะใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่เกมนักพากย์นะครับครับพี่มซีเขาใกล้จะปลดระวางแล้วทุกคนเตรียมตัวฝึกฝนไว้ให้ดีได้ฮะแต่ต้องปิดนี่ให้พี่มซีก่อนครับผมครับผมมีคนถามว่ารับงานเยอะขนาดนี้รวยแล้วมั้งถ้ารวยผมไม่นั่งเนี้ยแล้วพูดตรงอ้าวตรงนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยมีโอ้รวยแล้วป่านี้นะครับนั่นแหละถ้ารวยสาธุได้คำเดียวเลยใช่มีหวังก็เหมือนจะเป็นแบบล่าสุดเหมือนกันเนี่ยที่ออกเลขแบบนั้นอ่ะจะซื้อ10ใบถ้าได้งั้นกับเขาบ้างนะผมโพสต์ลงโซเชียลเลยผมไม่กลัวว่าญาติเยอะจะมาด้วยคุณไม่ต้องกลัวญาติคุณกลัวผมก่อนดีกว่าครับผมเพราะถ้าคุณโพสต์ปุ๊บผมล็อกตัวแล้วผมคว้ากระเป๋าคุณเลยผมพูดตรงๆโอ้ผมโพสต์แล้วผมเขียนเซ็นชื่อเลยผมเอ้ผมจะกรีดเลือดแล้วแปะไปในลอตเตอรี่ด้วยผมจะเอาลิ้นเลียก่อนเลยของคุณให้พิสูจน์ DNA กับผมว่าใครจับก่อนเอาละครับตอนนี้แบนเฟส2ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกิกซี่ลาวิลนะครับซิลแล้วก็ทางด้านของโรกนะฮะกับการครับเลือกรัสแล้วก็เทวนาทรวมถึงทุเรนมาตัวโอ้มันดูแปลกๆนะครับคุณทำหน้าที่ไบโตดีมากเลยนะไม่ว่าเราจะออกไปในทางไหนก็แล้วแต่นะคุณจะพากลับมาเสมอนะก็ถ้าผมอยู่คุณก็เป็นผมคนเดียวที่ต้องพาคุณกลับแล้วแหละเป็นคนอื่นไม่ได้ละผมเหมือนแบบมีแค่ขาไปอ่ะไม่มีขากลับเลยคุณตีตั๋วเที่ยวเดียวตลอดเลยวินซี่นี่แสดงว่าคุณนี่เป็นอารมณ์ตั๋วนอนไปแล้วนอนยาวเลยผมสิกติว่าผมไม่ชอบมองกลับหลังมองไปข้างหน้าใช่นะครับแล้ววันนี้กลับบ้านไหมกลับครับกลับอันนี้พูดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณทุ่มหนึ่งคือยังไม่นอนอาจจะเปิดฟังอยู่มีการเช็คลิสต์ลิสต์ในหนึ่งเอ้ยถ้าบุยดีเป็นห่วงดูว่าทำงานจริงเปล่าอันนั้นแหละฮะนะครับเป็นห่วงสุขภาพเผื่อแบบเอ้ยไหวไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงทุกครั้งนะครับพอคุณถามว่ากลับไหมกลับครับโอ้ไหนคุณบอกปกติที่ไปขาไปเดี๋ยวไม่เน้นขากลับกลับเมื่อมีความจำเป็นมากพอนะครับแต่ตอนนี้บอกให้กลับแล้วเนี่ยกลับครับกลับมาหน้าแคสเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าเราจะตัดกลับมาแล้วไม่งั้นเนี่ยถ้านั่งคุณเมื่อกี้ไม่ผ่านนะครับคุณเล่นนอนเลยอ่ะเมื่อกี้ผมถึงบอกไงผมแบบจะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไปแบบ
ช่วงนี้แหละแบบตั้งกล้องเบื้องหลังไว้เออแล้วก็ไปตัดลงน้องๆอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกว่าดูแข่งนอกจากความสนุกสนานมีสาระบ้างไหมครับพี่เออนะครับจริงเรามีนะถ้าเกิดว่าคุณมองดีๆเนี่ยเราไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเครียดรถติดดูอยู่ในรถดูอยู่รถอ๋อนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมจะไปไว้ไหนไม่ผมลืมเลยเนี่ยไม่รู้ผมรู้แต่ว่าคุณมีขาไปเดี๋ยวผมรอกระตุกคุณกลับอย่างเดียวเลยครับผมเมื่อกี้ผมจะไปดีจะบอกว่าแบบไปดีแล้วเหรอสรุปคุณไปดีแล้วเหรอยังอยู่ดูคำพูดคุณผมกลัวใจมากเลยผมจะเสียเพื่อนไอเสียเพื่อนไม่ไหร่นะถ้าเปลี่ยนเพื่อนเป็นอย่างอื่นเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกนะอันนั้นยิ่งกว่าเสียเพื่อนมองหน้าไม่ติดเลยนะครับผมตาดูในเกมกันดีกว่าครับ SLR Division 1ครับ20นะ20 2020นั่นเองครับเรียกว่า Double 20เมื่อกี้ผมนึกว่าคุณจะต่อแล้วคุณรับมาแน่เลยพอคุณบอก20 Century Fox มาเนี่ยผมคิดว่าใช่ชัวร์นี่วันก่อนเนี่ยผมพากใครจะเตะนะเป็นล่างล่าสุดเนี่ยเนี่ยพอวาร์ปปุ๊บมันจะเข้าโรงผมบอกเลยเข้าโรงครับถามว่าใครเตะเข้าโรงไม่ใช่ครับเกมเมอร์เกมแม่ครับ10กันยานี้เข้าโรงแน่นอนอ๋อมาเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่เข้าโรงภาพยนตร์ไม่พอนะฮะบอกเลยว่ามีดาราหน้าใหม่น่าติดตามโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆปกติเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายทำที่กองถ่ายแต่นี่เนี่ยเขายกกองถ่ายทำมาถ่ายเขาเองคุณน่าจะพูดถึงจิตงานอยู่ผมนี่แหละ โอ้โหเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้นะครับกราบขอบคุณทุกคนและฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับนะครับส่วนแอสทอยแลนด์นะครับก็นั่นแหละฮะเพจดีๆแบบนี้ครับไม่ติดตามไม่ได้มาดูเกมกันดีกว่าฝากไว้ด้วยครับตอนที่เราได้มาพากตัวนี้นะฮะมาสร้างความบันเทิงแล้วเราก็หวังว่าในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเราจะได้จัดงานแบบเจอหน้ากันเราอยากจะเจอหน้าทุกคนครับหลังจากที่ร้างรามานานนะครับเต่าเอ็กคิดว่าเขาดูดได้หรือยังไงครับไม่ใช่ครับทริปเปิลเอ็กเอ็นครับเจอบรีสเข้าไปกดชูเกนทรอสเต็มๆชาร์โดสเต็ปมีไหมยังยิงต่อขออีก2ทีชาร์โดสเต็ปไม่กล้าไปครับกลัวไม่ได้กลับครับแล้ววาร์ปทันทีเลยครับทริปเปิลเอ็กเอ็นเมื่อกี้มีฟิกเกอร์นะแต่เรื่องที่จะไม่ไปนะครับตอนแรกผมเห็นเนี่ยคือผมจินตนาการเลยชาร์โดสเต็ปปุ๊บยิงปั๊บฟิกเกอร์กลับอ๋อแล้วผมว่าโชลิเคนทอสมันน่าจะขู่ดาบใกล้กันด้วยเมื่อกี้ใกล้โหลดเสร็จแต่เพื่อนบอกใจเย็นๆอย่าเสี่ยงโอ้คิริโตะยังอยู่ในจังเกิลนะครับแล้วครับเป็น SWT ไปเล่นฟอรินิโน่นะฮะซินดิเคตไปเล่นแคลรี่ครับใช่ฮะโอ้โหเปลี่ยนกันไหมให้เธอเป็นคนถูกทิ้งนะฮะให้เธอเปลี่ยนตำแหน่งกันทิ้งโอ้ยแต่เกมนี้มีเวลาแล้วครับซินดิเคตมาเป็นเอลิไซเคิลกับคิริโตะครับเกมกินเวลามันน้อยไปคุณสังเกตไหมถ้าเก็บเกมไหนเวลาเยอะเนี่ยนะเกมมันจะจบเร็วเพราะเขามีเวลาเยอะไงทำให้จบเร็วได้แต่เกมเมื่อกี้นี่18นาทีแล้วนะใช่นะมันไม่มีเวลาไงพอไม่มีเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันก็รู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรต้องกดดันครับส่วนทางด้านของเบลคอนดีมเกมนี้มีเวลาเพียงแค่คนเดียวนะครับคือ DCB นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะคบใครนะครับเล็งที่คนนั้นไว้ครับเขามีเวลาให้คุณระหว่างเลือกได้นะครับทางบ้านนะครับตอบในแชทได้เลยว่าระหว่างมีเวลากับมีตังค์เลือกอะไรครับผมเลือกมีตังค์ครับนะไม่ต้องตอบแชทละตอบตรงนี้เลยนะครับมีตังค์ปุ๊บเวลาเดี๋ยวจะมาเองนะฮะใครบอกว่าตังค์ซื้อเวลาไว้ได้เอามาให้ผมครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดูโรเล็กมาแน่นอนโอ้ขอโทษนะครับไม่ได้รับมานะครับมันรวบมาจังหวะนี้ครับสวยงามครับแล้วเข้าไปใช้สกิลที่ไม่ได้เอ็นรอดนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับการดูดนะครับของเบคอนดรีมนะครับเป็นคิวตามเก็บมาได้ซินดิเคตรอบนี้โดนยิงแล้วเป็นคิวรัชช็อตดับเบิลคิวมันเป็นแผนครับไม่ให้เสียเลือดโดยไม่จำเป็นนะครับ จังหวะคู่ในบลิตซ์อยู่ดีๆครับโอ้โหซิบักกี้เข้าไปเลยฮะมีรีเพย์ไหมฮะ โอ้เมื่อกี้สวยงามมากครับการดูดของซิปแหมนี่ถ้าเกิดว่าเป็นซิปอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เมื่อกี้นี่รอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมเห็นทีมงานเขาขยับเขาจะทำรีเพย์จริงเหรอแต่ซินดิเคตครับโอ้ยโดนบีสไปอีกหนึ่งคิวแล้วตอนนี้ไหลยาวครับเซนจีไหลแบบไม่หยุดยั้งตามช่างประปาทีครับซึมหนักแล้วฮะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้เป็นแผนของเต่าเอ็กนะฮะที่เก็บบีทเก็บเพื่อนขึ้นรถไปก่อนแล้วพอลงมาก็จรกรรมไปได้สองศพครับได้ทาวเวอร์ไปด้วยฮะนี่แหละครับเต่าคนช่วยเฉยครับตอนแรกนี่จะเป็นคนบวกครับเต่าเอ็กนี่ไม่เคยเดินต่ำกว่าแม่น้ำของตัวเองเลยนะนี่ครับมาแล้วครับลูกเจี๊ยบตัวนี้โบนี่น่ารักครับลูกเจี๊ยบแม่แล้วชื่อเหมือนลูกใครครับผมน่ารักสดใสเป็นกันเองครับนักเลงพอคนโตนี่เป็นไข่ไก่ใช่ yeah. คนเล็กเป็นลูกเจี๊ยบมันจะเป็นที่มาให้ว่าไข่กับไก่อันไหนเกิดก่อนกันอนาคตเพื่อนก็เรียกไก่กับเจี๊ยบแย่ ไม่รู้ว่าอนาคตจริงๆผมคาดเดามากคาดเดาแบบยากมากนะยุคสมัยนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วถ้ามีอีกคนนึงไงผมว่าสองคนพอแล้วล่ะอยู่เป็นคู่ผมอยากจะรู้ว่าคุณจะถอยหลังแบบตั้งชื่อลูกออกมาว่าอะไรอีกทีหนึ่งครับชอบตรงนี้จินตนาการดีมาก
อะไรครับในเกมตรงนี้ฮะก็มีลูกเจี๊ยบอยู่ด้วยนะครับ10นะฮะมาแล้วฮะน่ารักสดใสเป็นกันเองคิริโตะครับเป็นด้วงครับที่ลังจะร่วงครับและสุดท้ายก็ง่วงไปด้วงก็ง่วงเลยร่วงดีกว่าครับจังหวะนี้ครับ04แล้วครับเงินนำอยู่ 2,000 โกลแล้วครับเบคอนดรีมฮะยังไม่ถึง5ทีเลยครับใช่เป็นเกมที่ดูดีที่สุดเลยไว้แกครับเบคอนดรีมโอ้ยเราก็ DCB นี่เงินดี 3,000 ก่อนใครเลยนะครับเร็วมากๆก็ได้มังกรอีกตัวด้วยครับก็ไม่ได้โดนกดดันครับฝั่งตรงข้ามก็เข้ามาไม่ได้ครับและคอมโบระหว่างทูเดนและคริกหนักไม่เคยบังเกิดขึ้นเลยฮะพยายามฝืนล้วงเกนครับไม่ฟิกเกอร์นะฮะกลัวเขาจะช่วยทาน DCB เลือดจังเต็มดูเต่าเอ็กยืนใกล้ๆ DCB ก่อนมาแบบนี้คิดว่าเขาไปตีมี่หรือเปล่าครับแล้วดูยิงใส่ซิลิเคทครับแรงมากเลย DCB เขาแบบว่าเดี๋ยวมีฉุกเฉินเดี๋ยวโอ้ยยืนนำครับยืนนำนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องกับการที่ทีมของตัวเองมีซิปนะซิปต้องยืนหลังตัวที่พยายามจะช่วยนะครับแล้วพยายามจะสูบเข้าปากไปนะฮะอย่างเมื่อกี้เลยครับหายเข้าไปหมดเลยครับรถคันนั้นครับอ้าวและด้านขวาครับมาร์กี้โดนไปครับบี้อยู่คาป้อมเลยฮะโอ้แล้วเลือดป้อมครับเหลือก็ไม่เยอะครับแต่ว่ามากลางแทนครับเบคอนดรีมเสียมาร์กี้ด้านขวาไปเสร็ได้สวยนะครับสำหรับคริสโตแต่ว่าตรงกลางก็ทำไม่ดีเหมือนกันครับสำหรับคิวฮะได้ทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วไปตัดบูบับแล้วครับสำหรับทางด้านของคริสโตฮะอ้าวหนึ่งทางครับแล้วเต่าเอกครับโอ้โดนสกิลจากเกรเบียครับทันเดอร์แครปครับจากทันเดอร์เบิร์สที่ใช้ไปก่อนนั้นทันเดอร์แครปกำลังทำงานครับแล้วเบิร์สตามแล้วแครปต่อจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกว่าจะไม่ซิปโลพอซิปโลปุ๊บล่วงเลยครับไม่ทันแล้วฮะคิดช้าไปหน่อยย้ำอีกครั้งครับถ้าชอบแมตช์สนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่แฟนเพจของ ESL Thailand นะครับลุยกันไปครับตอนนี้นำอยู่ 1-0 นะครับสำหรับเบคอนดีมครับแล้วเกมนี้เงินนำอยู่ 1,800 โกลครับ 1,800 ดิจิตอลนั่นสัญญาณแล้วครับโอ้โหเราอยู่ยุคไหนแล้ววะเนี่ยประมูลกันมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ยุค 5G แล้วครับอย่างเต็มตัวนะครับทุกอย่างเร็วหมดเลยยกเว้นเงินเข้าบัญชีเรานะครับผมคุณมีความอัดอั้นตันใจนะดูทรงเพราะเงินออกไปอย่างไวเงินเดือนออกออกไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยครับอย่าเรียกเงินทอนนะฮะเรียกไม่มีให้ทอนด้วยครับจ่ายพอดีให้แล้วกันไปเลยอุ้ยแรงอยู่นะครับทางด้านของรัสและมาร์กี้โดนขย้ำอีกทีนึงครับคนเดียวก็จะสู้ยากอยู่แล้วเดอะวอร์เรอร์พยายามจะเถียงครับและเจอฟอร์เลนรามไปด้วย S2WT และเก็บคิวมาร์กี้2-1 ตรงนั้นครับเข้าไปลุมได้มาร์กี้อีก1ครั้งครับเบสครับมาข้างบนครับดวล1กับซิดิเคแต่เขามีเพื่อนครับมาอีก4โอ้แฟนชายตรงนี้ชาย4มีเกียวนะครับแล้วเลี้ยวไปเอาดาร์คสเลย์ดูเหมือนจะรีบเล่นรีบเลิกหรือเปล่าครับเพราะว่าไม่อยากให้เธอนัดไปถึงจุดนะครับดูจะเล่นเกมมากๆนะครับสำหรับเบคอนดรีมเงิน DGB ไป 5,000 แล้วครับจุดที่จุดอะไรครับจุดจบของเกมครับว้าวถ้าเกิดว่าเทโอนาสโตเป็นผู้ใหญ่นะครับที่ไอเทมครบ6ชิ้นเนี่ยยิงซิปดินก่อนเลยนะครับหรือว่าคุณจะมีมุกอะไรผมก็พยายามจะทักทายเป็นตัวตบตัวตบให้อ๋อปกติเป็นหน้าที่ผมเนี่ยนะอยู่ตัวตบครับไม่ก็ตัวจบครับแต่ถ้าอยากคบกันครับก็ถามเซ็กซ่าได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมคุณเรียกว่าอย่างนี้ผมโยนก่อนเราเป็นคนเรียกว่ามีอะไรนะรักครอบครัวรักครอบครัวใช่อย่ามีกิ๊กดิไม่ได้โอ้จริงนะอย่าเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณไม่รวยพอคุณอย่ามีให้เราอิงข่าวนะเอาจริงอ่ะต่อให้รวยก็อย่ามีเถอะดูครับแต่ละคนที่มีเนี่ยผมก็ปวดหัวแทนจริงเลยมีคนเดียวก็ปวดหัวแล้วครับอย่ามีอะไรเยอะแยะเลยฮะครับผมมีลูกเพิ่มได้ครับไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้ไม่มีตังค์เรียนเลี้ยงตัวเองยังเหนื่อยเลยฮะเชื่อผมไหมพอมีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีเองครับมีเงินเลี้ยงครับมีนี่เพิ่มอย่าเอาจุ๊บบาร์ดาดาร์คเลเยอร์ครับเก็บไปแล้วเบคอนดรีมโอ้สุดท้ายแล้วนะครับก็กลายเป็นเบคอนดรีมที่ยังคงได้เปรียบแบบต่อเนื่องนะครับโดยที่ฝั่งเซนจี้ยังไม่มีทางที่จะอยู่ยั้งได้ตามลงคุณไม่ทันจริงครับโอ้โหคุณเป็นพล่าหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมไม่รู้ตอนแรกผมก็กำลังจบไม่ทันแล้วไปเกมเลยกว่าโอเคทีมงานทั้งยิ้มเพิ่นยิ้มแล้วตอนแรกผมคิดว่าทีมงานจะทำรีเพย์ผมด้วยนะจังหวะที่ซิปดูดอะเห็นนั่งก้มหน้าก้มตาทำอะไรทุกอย่างนั่งพิมพ์บอกเฮ้ยเมื่อไหร่วินซี่ก็จะเลิกครับผมนี่ฮะอย่าหยุดเกมเลยโอ้โหเหมือนแบบสำรองกำลังจะลงมา The World ต้องดูว่าเกม3จะมาหรือเปล่านะหลายคนคงคิดถึง The World เหมือนกันนะครับเล่นอีกคนที่ใน Division 1เนี่ยฟอร์มดีเป็นบอสตัวสุดท้ายในภาค3ด้วยเรื่องอะไรนะโจโจ้ราข้ามศตวรรษอ๋อนะครับ
ตอนแรกผมอ่านครั้งแรกคือภาค3เลยแล้ว1 2อ่ะไม่มีฮะพี่ที่ยืมอ่านไม่มีนะครับขอยืมพี่อ่านแหมเรียกว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้รักกันอ่านนะฮะแต่ไม่ลงทุนไม่มีตังค์ตอนนั้นเด็กอยู่ครับที่ตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามเก็บคอลเลกชันนะที่มันจับต้องได้แบบเหมือนแบบเป็นหนังสือแบบที่ไม่ใช่อีบุ๊กอะไรเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กอะไรเงี้ยตอนนี้มันจะเป็นสภาพนั้นซะส่วนใหญ่ครับผมพยายามจะเก็บแบบการ์ตูนไทยครับนะครับจะมีแบบพวกแบบผมพูดได้แบบเนี้ยไม่เป็นไรผมจะพูดรายการอีกเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวยาวระหว่างที่เขาหยุดเออผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยอ่านพวกอีบุ๊กไงดูอะไรในอิเล็กทรอนิกส์มันอุปกรณ์ปวดตาอ๋อใช่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 เนี่ยครับเพราะว่าเราคนยุคเก่านะชอบแบบมีอะไรแบบเป็นจับต้องได้มากกว่าให้แบบนิ้วมันดำๆเล่นๆน่ะให้มันเลอะๆบุกหน่อยอะไรเงี้ยนะโอ้เก็บเป็นคอลเลกชันมาไม่ถึงปัจจุบันครับผมขายรับประทานแต่ตอนไม่พ้นม.6ขายให้กับร้านหนังสืออีกทีนึงแล้วเขาก็ไปปล่อยเช่าใช่แล้วเราก็ต้องไปเช่าของเราอ่านซ้ำแล้วเก็บให้ครบทำไมก็ไม่รู้นะเพราะถ้ามีไม่ครบราคาไม่ดีนี่ใช่คุณที่มาปล่อยร้านผมเนี่ยผมเคยทำธุรกิจแบบนี้อยู่นะอะไรเป็นป้าทำแล้วผมเป็นแค่แบบเป็นคนไปช่วยดูครับสมัยก่อนนี่ถ้าจะยกชุดขายต้องรอเก็บให้ครบก่อนนะฮะใช่ไม่ได้กำไรโอ้โหแต่ก่อนยุคเช่านี่เฟื่องฟูมากเลยนะมาดูได้ในเกมดีกว่าครับตอนนี้แม้ว่าสกอร์คิวจะน้อยแต่ว่าคุณภาพของเบคอนดรีมาเต็มมากฮะโอ้เดินเกมเร็วมากครับไม่ให้เทวนาได้ฝากเลยดูครับ DCB กับตัวของเต๋าเอ็กฮะโอ้แล้วมีซิปครับที่คอยเลี้ยงมังกรแบบนี้ไม่ค่อยดีครับแล้วส่งนะครับคิริโตะครับแอบไปแยกดันด้านบนคนเดียวเลยฮะส่งมาร์คี้กลับไปนะครับเอาแล้วมาร์คี้ไปเจอกับคิริโตะครับมาวิ่งมาคิริโตะจะกระโดดสวนแล้วสะโดดไม่โดนมาร์คี้โอ้โดนสกิลหนักมากเดอะบอลเดอร์ป้อมช่วยยิงกดฟิกเกอร์ออกนอกบ้านตัวเองครับดูทรงจะไม่ดีแล้วเพื่อนก็มาโกรธกูได้บีดสวนใส่คริโตมาร์กี้เก็บคิวได้บุดวิดนะผมกำลังจะทักเลยว่าเลเวล11กับ14นะฮะคุณเอาจริงนะครับมาร์กี้อุ้ยโดนคริโตเกือบดุ้งเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ใจเด็กมันได้ครับนี่ฮะได้เพื่อนมาช่วยรู้ตัวอีกทีที่ทบิดไม่มาเมื่อกี้นี้ปุ๋ยนะครับคุยกับล่าข้าม่วงไปเลยฮะครับผมคริโตครับไปคนเดียวก็เฟลได้ครับเมื่อกี้นี้อ่ะกับกันเพื่อนกันบ้านได้ด้วยครับดีครับแล้วคิวโดนเก็บจากคริโตครับที่กดมาแนบด้วยเรซิเคิลแล้วก็ตายลงไปได้คิวนี้เป็นของ DCB เลเวล15แล้วนะครับต้องชมว่าจังเกิลทั้ง2ทีมนี้ก็ยังฟาร์มกันทันบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนกดดันขนาดนี้นี่คริโตหาเงินไม่ทันหาเลเวลไม่ทันนี่น่าจะเบิร์นสเมทไม่ได้นะครับก็ได้คิวไปครับจังหวะนี้และนั่นน่าจะเป็นเรซิเคิลสุดท้ายของคริโต DCB เดินมาด้านขวามือครับยิงใส่ทริปเปิลเอ็กเอ็นหายไปครึ่งหลอดเกรเบียลยิงอัดสกิลใส่เช่นกันครับก็คนละครึ่งหลอดฮะเงินห่างกัน 4,000 โกครับ11นาทีไปแล้วครับสกอร์6ต่อ4ครับน่าจะรอ20กว่าวีครับเพื่อที่จะสมรภูมิลบหน้าดาร์คสเลเยอร์ครับบอสใหญ่กำลังจะเกิดครับมาแล้วครับคอนฟิวเมนต์มาแล้วแอบหายตัวมาเจอลูกเจี๊ยบครับเต๋าเอ็กกด 5-2 ไว้ก่อนเผื่อจะโดนหยุด DCB ยิงดูหน้าแชมเปี้ยนชูเทนทอสครับอัดเข้าไปกลางพุ่มเมื่อกี้นี้วินวอล์กมาปุ๊บเจอลูกสาววินซี่ครับผมอะไรล่ะครับลูกเจี๊ยบน่ารักคึกคักเป็นกันเองอะ ถอดแม่มาทั้งดุ้นเลยครับช่างเลือกเด็กช่างเลือกสมัยนี้ช่างเลือกเลือกไปครับดาร์คสเลย์ฮะตอนนี้ตกเป็นของเบคอนดรีมอีกครั้งครับตัวที่2ของเกมโอ้โดนเยอะครับซินดิเกตและสโลหนักมากครับแทบจะเดินไม่ออกครับซินดิเกตได้ดาร์คสเลเยอร์แล้วครับ12นาทีตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้ประโยชน์จากเดรกมอนเตอร์ได้มากน้อยแค่ไหนครับไปรู้ว่าเกมนี้มีซิปด้วยนะครับตัวละครที่สามารถที่จะดึงดันเลี้ยงมังกรได้นานนะครับโหแล้วใกล้ที่จะได้มงกุฎแล้วนะครับสำหรับคิวคิวโอ้แล้วดินลิทเกมนี้เป็นบอฟสล็อกเตอร์ด้วยครับวินซี่ครับผมเอามาไว้กันเวลาโดนด้วงแล้วยิงสวนนะครับเฮ้ยจ้าเอ๋เจอเกรเบียลครับไปแล้วครับเลี้ยงเด็กที่เลนล่างครับไม่กล้าปล่อยมาร์กี้วิ่งไกลคนเดียวครับโอ้โดนจับอีกฮะมาร์กี้ออกดาเมจล้วนนะครับก็ไม่แปลกใจว่าโดนด้วงหม่งอะไรจะแรงเบอร์นั้นฮะขนาดด้วงโดดหม่งจังหวะแรกวึดด้วยนะโดนแค่มาแรงกับโดนพุ่งหน้า2นี่ก็แย่แล้วนะครับถ้าเต็มคอมโบเรียบร้อยเลยโอ้ยล้อมไม่ได้จับครับอยากจะจับมาแรง
ระวังนะครับมาแรงตัวนี้นี่ต่อยถึงตายนะครับเมื่อกี้เห็นมาแล้วครับขนาดฉียังโอ้โดนชุดเดียวครับไม่เต็มชุดก็แย่แล้วครับอุ้ยแล้วเกณฑ์คนไปข้างล่าง3คนแต่ผ่านวิญญาณนกตรงนั้นไปครับน่าจะเห็นอยู่ครับมาร์กี้โอ้ยเต่าเอ็กรับแทนนี่ครับขอเจ็บแทนครับมาเป็นพี่แคทวงแบงค์นะครับรับได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ไหมให้ฉันเป็นคนเจ็บทิ้งและตัวปลาสวยครับทริปเปิลในกันแล้วเก็บเต่าเอ็กไปได้ก่อนต้องถอยกลับครับสำหรับทางฝั่งของเบคอนดรีมแต่ยังถอยไม่สุดครับคริสโตก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องจำนวนฮีโร่ครับแต่พยายามจะดึงยืนประคองหน้าบ้านของนับซันจี้ไว้อยู่ครับเบคอนดรีมรวบไป3เลยนะเมื่อกี้เต่าเอ็กบอกอะไรกันครับเนี่ยไม่ทันได้ซิปโลไม่ได้ทันได้ขยับตัวเลยครับอุลคิริโตครับจะเกิดจากเบิร์ดคิวด้วยจังหวะนี้มังกรครับโดนเก็บไปอีก1ครั้งครับแล้วอีก48วินาทีครับนับถอยหลังเซตอัพกันใหม่อีก1ครั้งฮะไหนคุณบอกมีนาฬิกามีเวลาแล้วโอ้ยนี่มีเวลาครับมีเวลาอยากจะพาเธอกลับมาครับและทิปเปิลเกนครับทำได้แค่มองมาร์กี้ครับเกรเบลกระโดดเข้าไปเต็มที่เลยใส่ใจได้แต่มองครับแต่ใส่ทองแล้วฮะโดนวิ่งราวครับเออแล้วเพลงจริงร้องไงประโยคหลังเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ใส่ทองก็บางทีก็วิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ท้องหนามากครับดึงทีไปทั้งคอขาดได้นะครับครับผมสร้อยเลยครับเปล่าคอนี่เลยครับโอ้ทองหนาเตอะเลยครับโอ้โหกับเบี้ยวถอยเลยครับโดนหมัดเดียวเบี้ยวเลยเบี้ยวแล้วเลี้ยวกลับบ้านค้างเบี้ยวเลยครับเข้าหน้าเมื่อกี้ฉีบอกว่าต้องออกทอยแล้วครับไม่ไหวฮะต้องมาเล่นกัน5คนแล้วไม่กล้าแยกดันมากครับร้องสัมปทานนะครับตัวของดาร์ซเลเยอร์ได้ทั้งหมดครับเบคอนดรีมแต่ถ้าดูจากรูปเกมที่แล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าไม่เกี่ยวกับออบเจกต์นะฮะไฟเดียวอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้ครับตอนนี้กระโดดสายคิวๆโดนเก็บครับคริโตโดนสวนมีเกราะเกิดตรงนี้มาร์กี้เดอะบอลเลอร์เก็บคริโตโดย DCB โอ้มาร์กี้กดกระโดดออกมาเต่าเอ็กครับอยู่ข้างหน้ารับดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีม DCB อยากจะเข้าไปยิงแต่ยังไม่มีโอกาสเกรเบียลขวางไว้อยู่โอ้ได้คริโตแลกไปกับคิวๆแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะโถมนะครับทางด้านของเบคอนดรีมไปเบรกไปทีมเดกเอ็นครับคอนซูเมนต์ฮะโดนวินวอล์กเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเลือกที่จะใจเย็นแล้วเอาเอนเรดอาริโซดากอนเครดัสก่อนครับแน่นอนครับดิสบีซื้อถือดาร์คเบสซิ่งฮะแล้วปล่อยมาร์กี้ครับยิงตรงขึ้นข้างบนไปทำเวฟคีปฮะน่าจะเซตอัพกลับมาเล่นกัน5ต่อ5ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วซิปไปลากมังกรกลับมาก่อนครับอย่าเดินไปไกลครับลูกคุยกันมังกรมาคุยกันคุยกันมังกรเลี้ยงไม่เจื้องครับเดินออกจากบ้านเนี่ยห้องอย่างเดียวครับว่าบอกเต่าเอ็กบอกใจเย็นครับอย่าเพิ่งไปแต่อย่าลืมจังหวะที่เลี้ยงมังกรเพื่อนร่วมทีมจะไม่มีคนช่วยนะเนี่ยครับวิ่งมาดูวิชาให้เพื่อนแล้วครับต้องการจังหวะและโอกาสเล็งใส่ทิปเปอร์เอ็นคนหลงและคุณได้บิดตามไปเก็บแล้วบริสแล้วตัวรอดออกมาได้ด้วยการกดฟิกเกอร์เมื่อกี้นี่โดนยัดทันเดอร์เบิร์สมานี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับบิสนี่ขนาดว่าออกเร็วแล้วนะครับเข้าไปคุณไดบิสโอ้และพอไม่มีตัวเปิดครับป้อมกำลังจะระเบิดครับและหาจังหวะระเหิดหายไปเลยครับป้อมป้อมมาแล้วแข็งกลายเป็นเรียกว่าของผงครับโอ้โหสสารละลายเร็วนะครับแล้วโยกมังกรจากล่างมากลางแทนด้วยครับอ้าวแล้วตอนนี้เหล็งใส่สิ่งก่อสร้างยิงคนยิงป้อมยิงคนยิงป้อมครับแล้วเก็บป้อมไปได้ก่อนคนและตอนนี้คนโดนเหล็งครับแทนที่ป้อมครับหลังจากนั้นโอ้ S2WT ครับไม่รอดคิวคิวครับใช้สกิลทุกอย่างครับโดนป้อมยิงสวนครับแม้ว่าตัวจะตายแต่เขาก็ยังนำ 2-0 ครับเบคอนดรีมขออีกเกมหนึ่งครับจังชนะในคู่นี้ทำได้ครับสำหรับเบคอนดรีมครับหลังจากที่ได้ดาร์คเซเยอร์ไป2ครั้งแล้วก็โจโจต้องจ้องแล้วก็โดนเบรกด้วยคริสโตไว้2ครั้ง2ครั้งครับสุดท้ายตัวที่3ครับทำได้นะฮะในเกมนี้ครับเล่นได้เฉียบนะครับบอกเลยว่าจรวดทางเรียบดีๆนี่เองนะเบคอนดรีมก็ไปปู๊ดไปปู๊ดปู๊ดเลยเล่นได้เฉียบนะฮะจากรูปเกมที่ได้เปรียบนะครับจรวดทางเรียบครับมองนะโอ้โหเสริมขึ้นมาอีกทีนึงครับผมมองกูแล้วกูรู้สึกว่าเขามาไม่หยุดจริงๆผมก็หาทางลงแววนะสกอร์8ต่อ10ครับเหมือนเมื่อกี้คือก็มีจังหวะเบียดกันมาแต่ว่าเกมนี้จะเป็นฝั่งของเบคอนดรีมที่ชัดเจนเรื่องความได้เปรียบมากกว่าครับนะครับ
แม้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยฝั่งของ Synergy พยายามจะใช้กลยุทธ์กลยุทธ์วิธีต่างๆเพื่อที่จะดึงครับการบุกของ Metal Dream แล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับผมก็เป็นเรื่องของซิฟด้วยนะครับที่สามารถที่จะเซฟแล้วเปลี่ยนพื้นที่ในการยืนของตัวละครของเพื่อนได้ด้วยนะฮะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเลยจากจังหวะเซอร์ไพรส์ของคริสิกนะครับรวบทีเดียวหายไปเลยครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าสกิลที่ต่อไปโดนตัวฮายาเตะด้วยผมว่าน่าต้องเซตอัพใหม่อีกรอบเหมือนกัน แลกกับทางด้านของริโตะไปตรงนั้นนะฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้พักกันก่อนครับเพราะว่าคู่หน้าเนี่ยอาจจะเป็นเกมสุดท้ายก็ได้ครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกัน